โย่สวัสดีเพื่อนๆชาวสมอนเนอร์วอร์ครับพบกับผมอีกในสตอร์มี่ไนท์ครับเอ๊ะเพื่อนๆสังเกตอะไรบ้างไหมครับโอเคเริ่มจากซ้ายบนก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ในบ้านของน้องมะลิแห่งกิลด์ VRK Hipster ครับเรายังไม่เคยพูดถึงกิลด์ VRK Hipster เลยเป็นกิลด์สาขา2ของกิลด์ VRK ครับนะครับและก็รูปที่ผมใช้อัดด้านซ้ายเห็นไหมครับก็เป็นรูปน้องมะลิเจ้าของ ID ครับนะเพิ่มความสดใสสดใสนะไม่สดใสนะสดใสให้กับchannel เรานะครับก็คือน้องมะลิเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ VRK Hipster ครับก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กใหม่ครับเพิ่งเข้ามาตีกิลในระดับ1ดาวแดงขึ้นไปนะถึง3ดาวแดงเนี่ยก็มีปัญหาให้ปวดหัวมากมายครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่เป็นเรียกว่าจะเป็นเด็กฝึกงานหรือว่าเป็นเด็กใหม่นะครับสำหรับการเล่นSummoner War ขั้น Advanced นะครับนะเราก็มาดูกันครับว่าบ้านของสมาชิก VRK Hipster ท่านนี้เนี่ยน้องมะลิเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องมะลิยังโสด นะครับผู้ชายคนไหนสายเปย์ครับนะน้องเขาบอกว่าน้องเขายังโสด นะครับติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะ channel ไว้มุมขวาบนนะครับน้องเขาเป็นแคสเตอร์ด้วยนะครับตีคีย์วอร์ดอัดคลิปนะครับโชว์หน้าด้วยสวยด้วยนะครับฉะนั้นอย่าลืมไปติดตามนะครับให้กำลังใจน้องเขานะครับใครอยากจะจีบก็สุดแท้แล้วแต่นะอันนี้ไปเราไปเรื่องเกมกันดีกว่าครับโอเคเรามาดูที่ตัวแรกครับซิกมารัสก็เจ้าฟีนิกซ์น้ำนะครับดูผิวเผินให้ทายน่าจะเป็นรูนฟอร์ทัลนะครับนะโอเคฟอร์ทัลจริงๆเป็นฟอร์ทัลเอเนจีนะครับเท่าที่ผมทราบก็คือน้องมะลิเนี่ยมีทีมคอมโบสายศาสตร์แล้วครับมีโพล่าลมนะครับฉะนั้นเนี่ยฟีนิกซ์น้ำก็เป็นหนึ่งในมอนสเตอร์สายศาสตร์นะครับถ้าผมแนะนำก็คือรุ่นอะไรก็ได้แหละนะครับแต่ว่าช่อง2ต้องเป็นสปีดครับช่องนี้เป็นครีดาเมจครับสปีดปลายเวลาเราเล่นทีมศาสตร์เนี่ยสำหรับผมแล้วนะตัวดาเมจสุดท้ายให้ช้าสุดคือ75ครับถ้าไม่ใช่75กิฟบัฟแล้วดึงมาไม่ทันครับสมมุติตัวเร่งสลัดเปิดดาเมจตัวที่1ไปตัวที่2ตัวสุดท้ายช้าสุดคือต้อง75ครับ75ยังเสี่ยงนะครับนะแต่ว่าสำหรับผม75แล้วส่วนมากยังจะรอดอยู่นะครับขึ้นไปครับโอเคมาดูลีดสปีดครับผัวน้ำเป็นเมตาในยุคก่อนนะครับยุคปัจจุบันนี้ใช้งานยากมากนะครับนะครับก็เป็นสตาร์โฟกัสนะครับสำหรับผมแล้วส่วนตัวนะครับผมว่าหัวน้ำใช้ยากกลายเป็นว่าผมมองว่ามันสำคัญในการไต่หอฮาร์ดด่านที่มันยากจริงๆแบบต้องการหยุดทั้งหมดไว้เนี่ยผมว่าโมลูนให้ดรอปลงมาครับให้เหมาะกับแค่หอคอยพอครับอารีนากิวอร์มันยากแล้วครับยากนะเพราะว่ามันหนึ่งแหละมันหยุดได้ก็จริงแต่มันฆ่าใครไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าลูนมันแอดวานซ์กว่าสกิลมันไปแล้วครับนะครับตัวนี้แนะนำให้ดรอปลงมานะโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้เลยผมขออนุญาตข้ามไปดูท่านลมนะคือถ้าไม่มีบอลลมนะครับโอ้แต่ว่ามีโพล่าลมนะโอเคฉะนั้นมีโพล่าลมตัวนี้ถอดรูนมาครับถอดรูนมาผมรู้ว่ารูนมันดีนะสกิลน่าจะโอเคไม่มีสกิลฉะนั้นยิ่งตัดสินใจง่ายผมก็ถอดรูนมาครับแล้วเอาไปใส่ให้ตัวอื่นนะครับไปแบ่งรูนแต่ละชิ้นเนี่ยให้ไปอยู่ในตัวอื่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าตัวนี้ดรอปไว้ก่อนครับนะครับตัวนี้ไว้ไต่หอแน่นอนนะครับกริมน้ำนะครับใช้ได้โอเคไม่ต้องยุ่งอะไรมากครับก็น่าจะเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นโอเคงั้นก็อย่าลืมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันอันเนี้ยไปนี่เลยครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับนะอย่าลืมนะครับตัวนี้ไม่ต้องเน้นให้มันดีเวอร์นะครับมันคือตัวไต่หอครับทำให้มันอึดระดับหนึ่งสปีดพอได้นะครับนะมาอีฟรีดน้ำนะครับอีฟรีดน้ำสปีด81คีเลทเยอะครับคีเลทเยอะไปด้วยซ้ำนะครับคือจริงๆมาลีด24ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ย คีเลทมัน76เพียงพอแต่ว่าอาจจะบวกๆขึ้นมาแล้วมันเกินไปนะครับ HP น้อยไปนะครับ Attack น้อยไปนะครับ Defense เยอะโอเคใช้ได้ครับคีดำคีเลทพอได้ใช้ได้เลยสปีดใช้ได้ครับส่วนตัวผมอ่ะจากประสบการณ์นะครับเพื่อนผมเชื่อครับผมเชื่อว่ารูนที่ดีสำหรับอีฟิตน้ำนะครับคือวิวกับไวโอเลนนะครับก็เชียร์ให้เป็นวิวนะแต่ว่าน้องน่าจะหายากกว่านะครับโดยรวมก็สวยครับแต่ว่าอย่าได้สปีดอีกนิดนึงนะครับ
นะดูแบบขอดูเม็ดต่อเม็ดนะครับช่องนี้ต้องหาเอ็นชานมาเปลี่ยนสปีดนะครับนะช่องนี้สวยมากนะครับอันล่างก็เป็นแอตแทกนะครับอันล่างเป็นเปลี่ยนเป็นแอตแทกก็สวยคือจริงๆก็เคาน์เตอร์ได้นะครับเคาน์เตอร์มันก็จะกันบ้านดีนะครับแต่วิวนี่คือเบสนะครับนะโดยรวมก็ถือว่าทุ่มเทลูนมาที่ตัวนี้เป็นหลักนะครับโอเคพยายามหาถ้าเจอดีกว่านี้ก็พยายามอัด HP ขึ้นมาให้เยอะกว่านี้ครับเพราะว่าอย่างนี้เวลาเป็นซีนแรกช็อตต่อช็อต e-freeze กับ e-freeze เนี่ยเราเสียเปรียบครับนะเราตีไปแล้วเจอเคาน์เตอร์กลับเหมือนกันเนี่ยเลือดเราแค่15,000มันยิงมาเรามิดด้ามแล้วครับนะครับโอเคมาดูสลัดเนี่ยสลัดเราต้องดูนะครับตอนนี้บวก93นะครับขออนุญาตนะผมขอโน้ตก่อนนะครับ108บวก93นะครับของสลัดนะมันต้องมีบวกสปีดด้วยครับผมขออนุญาตคีย์สูตรเลยผมใช้ Excel นะครับสักคู่นะครับคูณมันน่าจะ1มัน 20% นะครับ 1.2 นะครับก็คือ241นะครับโพลมต้องไวกว่าครับผมว่าโพลมก็ได้อยู่นะโพลมสวยเลยนะครับขออนุญาตนะครับนิดนึงผมขี้เกียจบวกเลขแล้วก็จำไว้ในใจนะครับโอเคนะครับโพลมแรงกว่านะครับมาดูคีย์ของสลัดครับตอนนี้สลัดของน้องมาลีเนี่ยเป็นชิลโอเคชิลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับสลัดแต่ว่าแล้วก็ accuracy เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ accuracy น้อยมากเลยน้องนะครับ สปีดเยอะเลือดได้นะครับ damage ไม่ต้องไปหวังอะไรกับมันมากแต่ส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ผมใช้อยู่รูนวิวเจ๋งมากครับเวลาเราเจอบ้าน DK ลมในกิลวอร์หรือในอารีนานะครับสลัดน้ำเราใส่วิวเนี่ยเราโอกาสชนะสูงมากนะครับ ฉะนั้นถ้าทำได้นะทำให้สลัดน้ำเป็นวิวครับอะไรก็ได้ครับสปีดไล่เรียกกับไอ้เจ้าหลังโพล่าลมเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นวิวครับสำคัญที่สุดและช่อง6เป็นไปได้คือเป็น accuracy accuracy ควรจะ100ทำไมถึงจะต้องเป็น100ถ้าสังเกตในคลิปอารีนาผมตอนตะวันตัดแต้มเนี่ยสลัดน้ำจะเป็นตัวที่ชี้เป้าทะลุเกาะแตกให้กับพรีสน้ำฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เรามีน้องมารีมีคิเมล่าลมนะครับเป็นตัวเก็บพรีสน้ำเวลาชั่วโมงฉุกเฉินนะครับตามนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีหลายสายมากครับล่มน้ำเป็นตัวที่ประโยชน์เยอะมากนะครับแต่ว่ารูนที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมชอบดูล่มน้ำมาคือรูนของคุณโบ WPE ของ GVRK นะครับอันนี้เป็นรูนแตกนะครับเรียกว่าไวโอเลนแล้วก็ใส่ผสมนะครับทุกตัวน้องมะลิควรจะใส่สปีดนะครับช่อง2ต้องเป็นสปีดแล้วนะครับในยุคปัจจุบันนะเม็ดอื่นๆผมว่าสวยเม็ดนี้จริงๆอาจจะเปลี่ยนเม็ดนี้เป็นคีย์ดาเมจนะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นสปีดนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอีกเซตหนึ่งเนี่ยจะเป็นโฟกัสเป็นเคาน์เตอร์เป็นเดสทรอยหรืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเข้าเซตจะดีกว่าหรือเป็นชิลก็ได้เพราะเรามี HP ที่นำไปเป็นชิลได้นะครับโดยรวมไม่มีอะไรติแต่อยากให้สปีดมันเยอะกว่านี้ถ้า2เป็นสปีดเนี่ยก็จะสปีดเกือบร้อยแล้วนะนะครับเป็นตัวเปิดเกาะแตกให้เพื่อนครับคอมโบในอารีนาก็คือลีดไอ้เจ้าล่มน้ำเนี่ยครับแล้วก็เปิดท่า3ใส่ศัตรูแล้วก็อีฟีน้ำยิงโป้งแดสิตเลยครับนะครับอาร์คน้ำอ้างน้ำเลสเกือบร้อยนะครับตัวนี้อ้างน้ำเอาไปยืนสำหรับผมเนี่ยผมว่าถ้าอ้างน้ำก็จะเป็นแนวที่ผมเห็นใช้กันเยอะคือเอาไปลงเลดบอส B5 นะครับแล้วก็ในกิวอร์ยากนะแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะทำให้มันเป็นเลสร้อยเลือดน้ำหนาเยอะๆสปีดจัดๆเพื่อกันบ้านตอนช่วงท้ายเกมครับเอามาใส่แล้วมันน่าปั่นปวดแล้วมันยืนลีดแล้วมีพิษน้ำอยู่ในทีมอีกตัวนึงแบบโอ้โหเลือดมหาศาลนะครับลีด HP ท่าน้ำ 50% นะมีล่มน้ำด้วยนะครับโอ้น่าปั่นปวดนะครับ
อืมโดยรวมเป็นไวโอเลนเลสนั่นเองนะครับอืมนะใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ไม่มีอะไรตีนะเอาไปกันบ้านตอนท้ายเกมก็ได้ครับตัวนี้ตัวไต่หอนะครับมาดูน้องมาริสายอะไรเป็นโฟกัสไวโอเลนน่าจะเป็นสปีดเนาะสปีดคีดแดมเดฟน่าจะเป็น HP 2ช่องเลยก็ได้หรือเป็น HP แล้วก็ Accuracy และ Accuracy แบบไปปลายเยอะๆไปเลยก็ได้นะครับหรือเป็นเคาน์เตอร์ก็ได้เพราะว่าถ้า1มันมีหักดาบกับวืดนะครับตัวนี้ผมเชียร์หลายๆคนถ้าไม่มีอะไรทำก็ทำไปไต่หอสนุกดีครับเท่ดีครับนะครับไม่เน้นมากนะครับเป็นตัวไต่หอแวมเป็นสวีปแน่เลยอย่างนี้โอ้เป็นไวโอเลนเคาน์เตอร์ด้วยครับสปีดจัดมากนะครับจริงๆมันเป็นตัวเป็นตัวลงดันมังกรเป็นตัวลงดันพวกขอฮีโร่ครับส่วนตัวผมมันจะให้ความสำคัญกับแวมน้อยลงมาอีกขั้นหนึ่งเป็นตัวลงดันไม่ใช้ในวอร์ในอารีนาแต่ว่าผมคิดว่าน้องมะลิก็ยังหยิบมาใช้แตกรูนไปให้ตัวหลักๆอย่างเช่นล่มน้ำหรืออีฟรีดน้ำนะครับหรือว่าไม่มีแล้วล่ะเนาะหลักๆหรืออย่างตัวนี้ก็ได้นะครับไปแชร์รูนให้มันนะครับจะมีประโยชน์กว่าในกิววอร์ครับเพราะว่าถ้ามองกิววอร์เป็นหลักนะไอเนี่ยมันใส่แค่เวลเลนระดับหนึ่งมีเลือดมีสปีดพอตัวรอดในมังกร B10 ได้เนี่ยครับกับในหอฮีโร่แต่ละเดือนได้เพียงพอครับน่าจะใช้ไม่ค่อยนิยมในการใช้การบ้านกับบุกอารีนาและกิววอร์แล้วครับมันใช้ยากนะครับในยุคปัจจุบันนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเผื่อบางคนชอบใช้แวมไฟแล้วมีเทคนิคก็อีกเรื่องนึงแต่ส่วนตัวผมหยิบมาใช้น้อยมากครับโอเคมาเป็นผัวไฟเป็นตัวไต่หอนะครับน่าจะเป็นสตาร์โอเคเป็นสตาร์เอเนอร์จีสปีด HP Accuracy นะครับพอได้ครับพอได้นะครับลดคีเลดลงนะครับเม็ดไหนมีคีเลดเยอะดึงออกก็ได้ครับดึงแล้วเปลี่ยนเอาที่คีเลดน้อยมาเวลาเราเจอพวกวูบมืดพวกแมวมืดในหอฮาร์ดชั้น80ขึ้นไปเนี่ยเวลาคีทีหนึ่งเราใช้ท่า3ศาสตร์ไปนี่ตัวสลายเลยครับนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเพราะจบฮาร์ดบ่อยนะครับโอเคพลิตไฟสวิปวิวนะครับ144นะผมขอถ้าพอเห็นพลิตไฟก็จะดูกิฟพลิตไฟถือว่าแน่นนะครับ140กว่าผมยังน้อยกว่าน้องเขาเลยนะครับแถมเป็นออปชันที่ตรงด้วยนะครับไม่มีใดๆคัดค้านครับโอเคมากสวยแล้วก็คุ้มค่านะครับแถมคอสเพย์อีกตั้งหากนะครับอันนี้น่าจะใส่รูนไม่ครบส่วนตัวเป็นเคาน์เตอร์กับแวมไพร์นี่แหละครับนะดึงรูนมาก็ได้ครับเป็นเคาน์เตอร์แวมไพร์นะหารูนใส่ให้นะครับครูไฟเป็นเลสนะครับเป็นสปีด HP โอ้สวยนะสปีดก็จัดจ้านนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักในการกิลวอร์อารีนาของน้องมารีได้นะครับนะไปดูรูน ID โบก็ได้ครับคอมโบของคุณโบ WPE นะครับก็คืออีฟิตน้ำล่มน้ำครูไฟมองลมถ้าเราไม่มีมองลมเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับอาจจะใช้เป็นตัวนี้แทนก็ได้นะครับเพราะว่าลากไปแล้วตีเจ็บดีนะครับนะอย่าลืมไปดูนะครับขอคุณโบดูคลิปก็ได้นะคุณโบน่าจะมีเรคคอร์ดไว้นะครับตัวนี้โอเคถูกแล้วที่ถอดรูนนะครับมันใช้ค่อนข้างเฉพาะทางมากยกเว้นคนที่ไม่มีตัวชุบหรือตัวบัฟดีๆนะครับใช้งานยากอยากให้คำทูอัสเนี่ยปรับสกิลก่อนแล้วค่อยหยิบมาใช้นะครับโอ้เคาน์เตอร์หมดเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะนะเลือดน้อยเลือดน้อยนะครับแต่ว่ามีเดบไม่ผ่านอ่ะมารีต้องเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเคาน์เตอร์นะลูกเพราะว่าลงมังกร B5 มันจะเลท B5 มันจะลำบากนะครับกิฟไฟถอดรูนไปใช้แน่เลยนะครับเป็นไวโอเลนโฟกัสน่าจะดีกว่านะครับนะแล้วก็เอคูเรซีควรจะเยอะแล้วล่ะแต่ว่ารูนมันไม่ได้บวกนะครับก็พลังน้อยนะครับตัวปราบบอสร้อยนะทำให้มันดีนิดนึงนะครับฝากไว้เป็นไวโอลินโฟกัสนะครับตัวนี้เป็นแส้ไฟสปีดน้อยจังนะครับไวโอลินสปีดแอทแทคคีแดมสปีดน้อยไปเลือดน้อยไปนะครับสแตทโดยรวมรูนนี้ยังไม่ดีพอนะครับค่อยๆหาไปนะครับเป็นตัวลงขอ
ฮาร์ดด้วยนะครับตัวค่าบอสนะครับเป็นตัวไว้ลงในโคก็ได้แล้วก็เป็นตัวที่ใช้ลงเรดบอสได้นะครับให้ความสำคัญมันได้นะครับตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวที่ใช้ลงดันเนาะเลือกเอานะครับเลือกรูนมาใส่ให้ดีกว่านี้แนะนำแซ่เนี่ยดูในของเฮียทัศก็ได้นะครับดูของเฮียทัศใช้อยู่นะครับโอ้แฟรงค์ไฟคิเลตโดยรวมโอเคคิดแดมน้อยไปหน่อยนะครับเดฟพอใช้ได้เลือดน้อยนะครับโอเคเพราะว่ามันเป็นวิวเนาะเป็นวิวนะครับช่องนี้2ช่องนี้เปลี่ยนให้เป็น6ดาวนะครับก็จะดีกว่านี้นะครับฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ต้องบวก15ก็ได้ครับหา6ดาวมาตีดีกว่าไม่ต้องเสียเงินตีไปโอเคตัวนี้ก็เวกมาลงในโค B10 นะครับแบบนี้ได้อยู่ครับแต่ว่าผมแนะนำอันนี้เป็นสปีดครับเพราะว่ามันจะได้ไวนิดนึงได้รอบที่จะมาทำฮิตเยอะๆใส่บอสในโคนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักของน้องมะลิครับก็คือเจ้าผัวลมนะครับผัวลมโอ้สตันโฟกัสนะครับสปีดแน่เลยช่วงนี้ต้องเป็นสปีดนะสปีดนะครับโอเคแหละถ้าไม่มีคีแดมก็เป็นแอทแทกนะครับสปีดน้อยไปครับถ้ามันไวมากเนี่ยเราสามารถทำมันเป็นดาเมจที่เบรกสตันตัวปั๊บเขาได้นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับนะช่อง2สปีดนะครับตัวนี้ผมว่าถอรูนมานะครับถอรูนมาเนี่ยเอาช่องนี้ไปใส่เลยนะครับแบบนี้เลยก็ได้นะครับเน้นสปีดมาให้ผัวลมสัก90ครับกำลังสวยนะครับนะตัวนี้หยุดใช้ไปก็ได้ครับผมพยายามลองหลายครั้งผมภาวนาให้มันปรับสกิลให้มันทันปัจจุโลกปัจจุบันนิดนึงครับมอนสเตอร์ตัวอื่น3ดาวเก่งกว่านี้อีกนะครับนะโอเควาลมวาลมนะครับดูสแตทรวมนะครับเป็นเลชเบดครับพอได้แล้วครับคอมโบในกิวอก็น่าจะเป็นพิษไฟวาลมพัดลมอย่างนี้ก็ได้ครับนะพัดลมไวกว่าไหมพัดลมไวกว่านะครับก็พัดลมกลางแล้วก็ยิงตึ้มๆๆนะครับพีทไฟเปิดทันอยู่แล้วนะ140กว่าเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่มีข้อกังขาใดๆนะก็น่าจะเปลี่ยนแค่รูนชิ้นเดียวนะครับกิฟฟ์158นะครับกระจายรูนสวิปนะครับอ้อไม่สิเอ็นดูสวิปโอ้เลสเยอะอยู่นะครับ158ก็ในระดับดาวทองเลยก็แซงได้แล้วครับมีลีดผัวลมอยู่นะครับขี้ลมไหนบอกว่าเธอบอกว่าเป็นลูกรักนะครับถ้าเป็นลูกรักเนี่ยตัวนี้แนะนำเป็นสวีปครับสวีปช่อง2สปีดนะคีดามแอทแทคไม่ควรกระจายรูนนะครับผมเห็นตัวดาเมจตัวอื่นจริงๆสปีดก็พอใช้ได้ครับคีเลดก็พอได้นะครับแต่ว่าตินิดนึงตรงกระจายรูนนะแต่ว่าก็เข้าใจว่ารูนที่กระจายมาเนี่ยมันสวยนะแต่ช่องนี้ยังสวยไม่พอนะช่องนี้สวยไม่พอครับใช้ได้นะครับก็ขี้ลมเป็นตัวหนึ่งที่คลิปล่าสุดผมเพิ่งทดลองใช้ไปน้องมะลิก็จะเป็นผัวลมโพล่าสลัดขี้ลมนี้ก็ได้เวลาเจอบ้านน้ำลมอย่างเงี้ยครับก็ขี้ลมต่อยไส้แตกทุกตัวแน่นอนครับนะพัดลมไม่มีข้อกังขาเลยครับโอ้เป็นการนะครับสปีด HP เลือด 21,000 สปีด 99โอ้สปีด 200เป๊ะนะครับเลสพอสูงอยู่เดฟพอได้ไม่มีข้อกังขาครับถ้าทำเป็นวิวจะดีกว่าแต่ถ้าไม่มีก็อนุโลมได้ครับสวยอยู่ครับนะโอเคอันดีนใช้ได้แบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้เลยสกิล3มีไหมหาอันดีนอีกตัวหนึ่งมากินให้ลงสกิล3แล้วก็ไปลง3หัวได้ครับนะแล้วก็ใช้กิวอร์ได้นะครับกิวอร์ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้บ่อยก็คืออันดีลมนะครับแล้วก็ช้างน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็จะเป็นแต่ว่ามีคูลมแล้วอ่ะถ้ามีคูลมแล้วอันดีอาจจะตกงานนะครับถ้าไม่เอาไปลง3หัวนะถ้าลง3หัวก็เดบต้องเยอะกว่านี้ครับเดบต้องพันสัก 1,300-1,400 นะครับกิ้นลมสปีดโอเคพอได้ครับสปีดพอได้เลือดพอได้โดยรวมแล้วแค่นี้ก็อยู่รอดในหอฮาได้แล้วครับโจ๊กเกอร์ช้าไปครับช้าไปคีเลตพอคีเลตก็ยังไม่พอผมว่าโจ๊กปัจจุบันต้องอยากให้มันคีเลตสัก80นะครับคีแดมผ่านแอทแทคผ่านนะครับ
สปีดน้อยไปช่องนี้ต้องไม่สปีดครับนะแรงไม่แรงไม่ว่าขอให้ได้ปลานะมาไม่ทันตามเพื่อนในทีมไม่ทันปลาไม่ได้ก็แรงแค่ไหนก็ตายครับปลาไม่ได้นะมาดูคอลมคอลมน่าจะวิวไหมผมว่าดึงแฟงไฟนะครับชุดวิวเนี่ยมาใส่ให้เจ้าคอลมสักชุดนะครับคอลมควรมีวิวนะครับนะคีเลดได้แล้วคีแดมได้แล้วเดฟน้อยไปนิดนะครับแต่พอได้โดยรวมสำหรับผมผมถือว่าพอใจนะครับแต่ควรจะมีวิวนะ1ชุดนะครับเพื่อความอุ่นใจเนาะคูลมเจ๋งเลยอ่ะโหสปีด105น่าจะเป็นตัวหลักในการกิลวอร์เลยครับรูนแตกนะแต่ว่ามีวิวนะครับเลือดน้อยนะเพราะว่าเน้นสปีดนะครับก็ถ้าบวก15ทั้งหมดก็สวยอยู่ครับไม่มีข้อติยกมามีข้อติครับ accuracy น้อยไปหน่อยแต่ว่าก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเนาะถ้าเจอ enchant อย่างเช่นชิ้นเนี้ยที่เป็น enchant accuracy ก็ใส่สลับ attack ตันมาก็ได้ครับนะคนละลมสปีด120วิวสตันอึ้งนิดหน่อยครับไม่เข้าใจความหมายผมไม่เคยเล่นด้วยสิแต่มันก็โอเคในระดับหนึ่งนะสตันเนี่ยนะครับก็ถ้าทำได้เป็นสวิปสปีดไปแบบ140 150แบบพีทไฟก็ดีครับเร่งแล้วเพื่อนมาทันทั้งหมดนะครับนะแบร์แมนเลิกใช้นะครับเป็นตัวเก็บรูนได้เลยนะปัจจุบันไม่ใช่แล้วอินนูพอได้นะครับพอได้สปีดน้อยไปหน่อยอยากให้ถ้าใช้บ่อยก็หยิบให้มันสปีดสักยังไม่บวกเต็มนะบวกเต็มก็เพียงพอแล้วครับรูน5ดาวก็ได้นะครับสัก60 70นะครับวากาบอนใช้อยู่ไหมโอ้เคาน์เตอร์หมดเลยนะครับถ้าไม่ใช้ลงมังกร3หัวถอดรูนมาเลยครับแล้วก็กระจายให้กับเพื่อนๆในบ้านให้หมดครับเพราะนี่เป็นรูนที่น่าเสียดายหลายชิ้นเลยนะครับนะตามนี้ครับรูนตัวนี้นะเพนกวินแสงใช้ยากครับผมว่าถอดรูนออกมาแล้วไปรวมรูนให้กับตัวอื่นๆแล้วก็ไปอัดโฟกัสที่เพนกวินลมนะเก็บไว้ก่อนรอเผื่อมันปรับสกิลครับอีฟิตมือสปีดสวยเลยถ้าเป็นเนเมนะโอเคไม่เป็นเนเมขอให้เป็นเนเมซิสนะครับโดยรวมพอได้ครับแต่ว่า2ชิ้นเนี่ยผมขอเป็นเนเมซิสนะค่อยๆหาไปนะครับสปีดสักหลายคนพูดไว้สปีด100เนเมซิสเลือด 17,000 นะครับนี่คือฟิกของอีฟิตมืดนะครับมาตรฐานตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาใดๆนะครับเลสพอได้เดฟสวยนะครับเลือดขอกริดอัดเลือดให้มันสัก 10,000 นะครับยืนหน้าในเลดบอร์ดอาจจะเสียวๆนะเลือดไม่ถึง 10,000 ตัวนี้ผมโนคอมเมนต์แฮะไม่รู้ใช้ยังไงนะนะไว้ถามเจ้าตัวในคอมเมนต์เอานะครับตัวนี้แตกรูนได้แต่ว่าถ้าเป็นไวโอเลนจะสวยกว่านะครับก็ไปแย่งรูนตัวอื่นมานะมาใส่นะครับตัวนี้ผมส่วนตัวผมคิดว่า HP หมดเลยนะครับแล้วใส่ HP กับเดฟเยอะๆสปีดเยอะๆนะครับเลือดกับสปีดอ่ะสำคัญกว่านะตัวนี้ผมเชียร์เป็นสวิปนะครับเป็นสวิปกับอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ได้เปิดก่อนต่อให้มีวิวก็ลำบากนะครับเชียร์เป็นสวิปมากกว่านะครับกับอะไรก็ได้ มาดูตัวที่ควรจะทำขึ้นต่อไปนะครับมีเข้ารอบแค่เนี่ยครับตั้งแต่ช้างน้ำจนถึงโฮลุสน้ำนะครับผมเชียร์นะครับเชียร์คือบอลน้ำนะครับบอลน้ำผมเชียร์บอลน้ำถ้าจะเอาจบ100ฮาร์ดก็ช้างน้ำก็จะต้องใช้นะครับคือเชียร์ตัวนี้บอลน้ำนะครับแล้วก็ฟินิกทำฟินิกขึ้นมาก็ได้ครับฟินิกก็ลอกรูนเอานะครับลองลอกรูนในกิลดูครับนะมาเรามาดูทีมกันว่าทีมบุกมันขึ้นอยู่กับแท็กติกแล้วก็ความชอบในการเลือกบ้านด้วยนะครับดูจากตาแล้วเนี่ยเราทีมกันว่าจะมีหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือสปีดรีสปีดนะครับใส่ตัวดาเมจตัวเร่งนะครับเนาะแล้วก็ทีมตั้งก็คือใช้พีทไฟตั้งแล้วก็ยื้อจังหวะเอ็กต้าใครดีกว่ามินเมชนะนะครับน้องมะลิน่าจะเป็นเคส
ทีมตั้งนะครับทีมตั้งแต่ว่าจะตั้งด้วยอะไรนะครับ แต่ถ้าตั้งก็เสียวๆนะครับเพราะอีฟรีดเนี่ยไม่แน่นนะครับแต่จริงๆก็บุกยากครับเนี่ยก็ใช้ร่มน้ำนะครับร่มน้ำอีฟรีดน้ำพีทไฟพัดลมก็ได้ครับแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าเราไม่มีไฟที่เก่งแบบบีสมองหรือว่าพวกตัวลบบัฟที่เป็นทัดไฟเนี่ยเราจะใช้กิฟมาเร่งไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ครับน่าจะยังเป็นทีมเซตตั้งนะถ้าอยู่1ดาวทองผมว่าอยู่ได้ครับแบบสบายๆนะครับหรือไม่ล่ะถ้าเอาแบบดาวทองชิวๆไม่ต้องมานั่งเครียดมากนะครับก็เชียร์เป็นล่มน้ำนะครับเพราะล่มน้ำมันลีดวอเตอร์นะครับก็เป็นแบบนี้ก็ได้ครับล่มน้ำอีฟรีดน้ำพรีดไฟพัดลมครับนะแล้วก็หรืออยากจะให้คนเบื่อในการตีก็แบบอีฟรีดมืดเดดมืดวูฟมืดนะครับแล้วก็พัดลมแบบนี้นะครับก็คือแบบอึดๆยื้อๆล้างบัฟเลสเยอะๆแล้วเลสแล้วลีดไอเดดมืดนะครับโอ้โหมันจะออกแนวแบบตีมึงได้อะไม่ยากแต่เสียเวลานะครับนะแต่เพราะไม่เชียร์ลีดสปีดนะที่แบบเป็นลีดสปีดผัวลมอะไรเงี้ยผมว่าไม่เวิร์คครับนะครับน่าจะเพียงพอสำหรับการตีกิวอลก็ดูน้องเขาตีนะครับก็มีประสบการณ์ที่ดีนะครับถ้าอยากจะเก่งขึ้นดูคุณนัทโยโมบายลูเปอร์กับโบ WPE ตีบ่อยๆครับผมก็ดูศึกษาจากเขาเหล่านั้นนะครับน่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆก็คือในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยถ้าจะเอาแค่ดาวทองเนี่ยปล่อยบ้านไหลก็ได้ครับเอาปอลลิ่งกันบ้านครับแล้วก็ตีบ้านให้ง่ายๆคือพยายามตีให้หมดกระดานแล้วได้2ปีกคือเราเอากอลลี่ระหว่างวันและเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคของแอดฮืนแอดท็อปนะครับก็คือระหว่างวันเราแบบนั้นครับเราปล่อยบ้านไหลแล้วพยายามตีในกระดานให้ครบให้หมดครับแล้วก็เราจะได้2ปีกฟรีเราก็จะได้กอรี่เยอะนะครับพยายามเลี้ยงให้ตัวเองอยู่1ดาวอยู่ดาวเงินขึ้นมาพอเราใกล้หลุดดาวเงินเราก็ใส่ตัวกันบ้านเต็มนะครับก่อนนอนเราก็ใส่ตัวกันบ้านเต็มตื่นมาเราปล่อยตัวกันบ้านใหม่นะครับแล้วก็พยายามตีให้หมดกระดานได้ปีกเพื่ออัพเสากอรี่เยอะๆนะครับนะโอ้28นาทีเกือบ30นาทีครับบ้านนี้หมอนเยอะจริงๆครับนะครับก็ฝากน้องมะลิVRK Hipster ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะแปะ channel ไว้มุมขวาบนนะครับนะน้องหน้าตาน้องมะลิก็หน้าตาแบบนี้นะครับบางทีเห็นใน Facebook อาจจะตาเขบ้างหน้าผากโหนกบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับแซวเล่นนะครับนิดนึงโอเคไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวบ้านเนี่ยหาตัวผมให้เจอครับและก็แอดผมเป็นเฟรนด์ให้ได้เดี๋ยวจัดให้ครับไปแล้วสวัสดีครับ